การใส่เลเยอร์ก็ทำให้วิดีโอของเราน่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทำไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลสซีบายวนิดานะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆเคล็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการใส่เลเยอร์ในวิดีโอของเรานะคะอาจจะเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นภาพซ้อนเพื่อทำให้วิดีโอของเรานะมีความน่าสนใจมากขึ้นดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะไปดูเทคนิคดีๆกันเลยค่ะค่ะเข้ามาตรง Kai Master Application เลยนะคะแล้วก็เลือก16ต่อ9เหมือนเดิมค่ะตรงแรกมุมซ้ายนะคะเพื่อจะทำให้วิดีโอของเราเต็มหน้าจอแล้วก็คลิกตรงมีเดียเลยค่ะปุ่มเดียวจะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้นะคะข้างซ้ายก็จะเป็นวิดีโอรูปภาพเรียงลงมาเรื่อยๆตอนนี้เราจะเลือกวิดีโอที่เรากำลังจะนำเสนอนะคะก็เลือกเป็นวิดีโอสั้นๆก็แล้วกันนะคะเอาเป็น10วินาทีตัวนี้ก็แล้วกันนะคะพอเลือกได้เสร็จก็เลื่อนตรงข้างล่างนะคะตรงที่ขีดสีแดงๆย้อนวิดีโอเรากลับมาตรงจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็คลิกตรงเลเยอร์ตรงข้างซ้ายข้างบนเลยค่ะแล้วก็คลิกตรงมีเดียอีกทีนึงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นภาพซ้อนที่กำลังจะเริ่มนะคะเราก็หาดูว่าเราอยากจะให้ภาพซ้อนของเราที่วางไว้ตรงมุมน่ะจะเลือกรูปภาพไหนนะคะแล้วก็คลิกตรงวิดีโออีกรอบนึงเอาเป็นเราจะทำให้เป็นวิดีโอเดียวกันก็แล้วกันนะคะแต่มีภาพใหญ่กับภาพเล็กนะคะก็ปรับขนาดนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงมุมดูนะคะก็วางเสร็จนะคะตรงมุมที่เราชอบไปค่ะเลือกจนได้แบบที่เราขนาดที่เราพอใจแล้วนะคะก็จัดอะไรให้พอดีแล้วก็ลองเล่นดูคลิกตรงมุมขวาล่างนะคะการใส่เลเยอร์ก็ทำให้วิดีโอของเราน่าสนใจไปอีกแบบนึงนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะค่ะภาพก็จะออกมาประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดูให้อีกเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะก็กดตรงที่แถวที่2นะคะคลิกให้เป็นสีเหลืองแล้วก็กดลบตรงถังขยะด้านซ้ายก็กลับมาหน้าเดิมค่ะแล้วก็เลือกอีกรอบนึงรอบนี้เราจะเลือกเป็นรูปภาพดูนะคะแล้วก็เลือกรูปต่างๆที่เราชอบนะคะก็กดไปได้เลยก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะนำเสนออะไรแบบไหนนะคะสมมุติว่าเป็นรูปนี้ก็แล้วกันนะคะก็ปรับขนาดค่ะเอามาตั้งไว้ตรงมุมที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ตรงรูปภาพเนี่ยเราสามารถเลื่อนตรงมุมด้านขวานะคะของสีเหลืองๆเพื่อที่จะให้รูปน่ะลากยาวไปได้จนจบวิดีโอนะคะการใส่เลเยอร์ก็ทำให้วิดีโอของเราน่าสนใจไปอีกแบบนึงนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะรูปเฉยๆก็จะตั้งไว้แบบนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากถ้าเราไม่ชอบเราก็ลบได้ค่ะบางท่านอาจจะชอบใส่หน้าปกวิดีโอหรือว่าโลโก้หรือว่าเบอร์โทรอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองเลือกอีกทีนึงซึ่งเป็นหน้าปกช่อง YouTube ของเรานะคะสมมติว่าเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็เอามาปรับขนาดค่ะทำให้ไว้ขนาดไม่ได้เล็กมากใหญ่มากจนเกินไปนะคะเอามาวางไว้ตรงมุมเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงวิดีโอซ้อนข้างล่างนะคะทำให้เป็นสีเหลืองแล้วก็กดตรงส่วนปลายค่ะลากวิดีโอยาวลากรูปภาพให้ยาวจนจบครอบคลุมวิดีโอนะคะแล้วก็ลองเล่นดูค่ะการใส่เลเยอร์ก็ทำให้วิดีโอของเราน่าสนใจไปอีกแบบนึงนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะค่ะแล้วนั่นก็เป็น 2-3 ตัวอย่างที่จบลงไปแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็กด Export นะคะส่งออกตรงมุมขวานะคะเราก็จะได้วิดีโอสามารถนำไปอัปโหลดได้เลยค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการทำเลเยอร์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าการทำอะไรง่ายๆสอดแทรกเข้าไปในวิดีโอของเราเนี่ยก็จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะแนบเบอร์โทรหรือว่าโลโก้อะไรต่างๆก็ได้แนบไปได้เลยตามที่เราได้แนะนำไว้ในวิดีโอนะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่าติดขัดตรงไหนก็ฝาก
คำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเข้ามาตอบให้สำหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นการสอนเรื่องการเบลอภาพค่ะเราจะเห็นบ่อยใช่ไหมคะบางท่านที่ไม่อยากออกสื่อหรือว่าอาจจะเป็นภาพเด็กหรือว่าอะไรเราก็จะเบลอหน้าเขาได้ในช่องทีวีหลักส่วนใหญ่เขาก็ทำกันนะคะของวิดีโอของเราก็ทำได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ